หนังเรื่องไททานิคสร้างรายได้กว่า 3,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 90,000 ล้านบาทในบ็อกซ์ออฟฟิศทำให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้รวมเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามตอนที่ฉันกำลังดูหนังอยู่ก็มีคำถามผุดขึ้นมาในหัวว่าทำไมคนในเรือไม่ลองปีนขึ้นภูเขาน้ำแข็งเพื่อจะได้ไม่จมกันนะเพราะมันลื่นเกินไปนะสิโอเคขอบคุณที่รับชมชีวิตสดใสในวันนี้นะโอ้เดี๋ยวมีอีกเหรอใช่แล้วกลับมาที่เรื่องราวของเรากันเรื่องนี้ดูเหมือนจะจัดการได้ง่ายในตอนแรกแต่พอฉันเริ่มค้นคว้ามากขึ้นก็พบปัญหาบางอย่างที่จะทำให้มันเป็นเหมือน Frozen Nightmare มากกว่าเรือชูชีพที่เย็นจัดนะFrozen Nightmare มีใครอีกไหมที่อยากเห็นเอลซ่าสู้กับเฟรดดี้ครูเกอร์อยากขโมยไอเดียนี้นะฉันคิดว่าเพิ่งพบหนทางไปฮอลลีวูดแล้วล่ะในระหว่างนี้มาพูดเกี่ยวกับทางลาดกันเถอะถ้าจะให้เจาะจงก็คือทางลาดน้ำแข็งคุณอาจไม่ต้องบอกฉันก็ได้ว่าภูเขาน้ำแข็งมันไม่ใช่แค่ก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ในมหาสมุทรแต่มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งลอยและภูเขาน้ำแข็งเราจะพูดถึงสเก็ตน้ำแข็งในครั้งหน้านะน้ำแข็งลอยสะกดว่าลออยเป็นก้อนน้ำแข็งแบนๆที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเช่นเดียวกับภูเขาน้ำแข็งพวกมันเป็นผลมาจากน้ำแข็งอาร์กติกที่แตกออกจากแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่แต่ความเหมือนกันก็มีเพียงแค่นั้นน้ำแข็งลอยมีระดับต่ำแบนและค่อนข้างตื้นในขณะที่ภูเขาน้ำแข็งไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคุณอาจเคยได้ยินคำที่ว่ายอดภูเขาน้ำแข็งยอดเขาสูงของน้ำแข็งเย็นที่คุณรู้จักและกลัวนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของมวลภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งปริมาณมากถูกพบใต้น้ำและนี่เป็นส่วนที่อันตรายที่สุดสำหรับเรือที่แล่นผ่านแน่ล่ะว่าการชนเข้ากับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องดีแต่เมื่อความเสียหายอยู่ใต้น้ำสิ่งต่างๆก็เริ่มเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกน้ำแข็งลอยอาจเป็นอันตรายได้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรืออาจถูกตรึงและถูกบดขยี้ระหว่างภูเขาน้ำแข็ง2ลูกแผนที่จะจมลงในทันทีมันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรือเข้าใกล้หรืออยู่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิลเรือไททานิคอาจแล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณนั้นขนาดนั้นไม่ใช่หรอกเรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งและถ้าคุณได้ดูภูเขาน้ำแข็งคุณจะเห็นว่าพวกมันดูค่อนข้างสูงชันแน่ล่ะภูเขาน้ำแข็งอาจดูเหมือนน่าจะปีนได้แต่ส่วนใหญ่มันเป็นหน้าผาน้ำแข็งสูงชันที่ขรุขระถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะเหมือนปีนเขาแต่ถ้าโชคร้ายก็เหมือนกับหน้าผาแช่แข็งมีหลายภาพที่แสดงให้เห็นภูเขาน้ำแข็งที่เรือน่าจะชนแต่ผู้ร้ายตัวจริงน่าจะเป็นภูเขาแบบนี้มากกว่าฉันไม่รู้คุณคิดยังไงแต่สำหรับฉันมันไม่ได้ดูปีนได้ง่ายๆเลยนะเอาล่ะลองจินตนาการว่าต้องปีนขึ้นไปในความมืดโดยใช้เพียงแค่มือทั้งสองและอาจจะใช้เชือกด้วยทั้งยังรายล้อมไปด้วยผู้คนนับพันที่สับสนและหนาวสั่นแต่อย่าเพิ่งคิดไปว่ามันจะเป็นการอพยพอย่างเป็นระเบียบล่ะอย่าลืมว่าปัญหาใหญ่ของไททานิคไม่ใช่เรื่องที่มีเรือชูชีพไม่เพียงพอแต่เป็นการที่เรือชูชีพส่วนใหญ่ลอยลำออกไปโดยที่มีผู้โดยสารแค่ครึ่งเดียวถ้ามันเกิดขึ้นคุณคิดจริงๆหรอว่าลูกเรือจะสามารถจัดระเบียบผู้โดยสารให้ปีนขึ้นไปบนกองน้ำแข็งลื่นๆได้พวกคุณจะกล้าเสี่ยงหรอต้องไม่ลืมว่าเรือไททานิคไม่ได้จมในทันทีที่ชนภูเขาน้ำแข็งมันกินเวลาทั้งหมด2ชั่วโมง40นาทีก่อนที่จะจมในขณะที่นั่นจะทำให้ลูกเรือมีเวลามากขึ้นในการอพยพผู้โดยสารแต่อันตรายก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อมีคำสั่งให้ผู้โดยสารใส่เสื้อชูชีพหลายคนกลับเห็นเป็นเรื่องตลกและเมื่อเวลาที่ต้องลงเรือชูชีพผู้โดยสารจำนวนมากไม่เต็มใจที่จะลงเรือเพราะเชื่อว่าพวกเขาปลอดภัยในเรือที่อบอุ่นลำใหญ่มากกว่าเรือเปิดโล่งขนาดเล็กนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรือลำแรกๆแทบไม่มีผู้โดยสารอยู่เลยถ้าผู้คนถึงขนาดว่าไม่เต็มใจที่จะขึ้นเรือชูชีพทั้งๆที่มันเกือบจะช้าเกินไปแล้วแล้วพวกลูกเรือจะโน้มน้าวให้พวกเขาปีนป่ายไปบนยอดก้อนน้ำแข็งที่เยือกเย็นได้อย่างไรผู้คนคงจะไม่เปลี่ยนใจจนกระทั่งในภายหลังเมื่อเรือเริ่มเอียงอย่างเห็นได้ชัดมันจะเกิดความโกลาหลเมื่อคนมาแออัดกันที่สะพานข้ามและพยายามข้ามไปยังภูเขาน้ำแข็งถ้ามีคนพยายามข้ามสะพานมากเกินไปในคราวเดียวมันก็จะทำให้เหตุการณ์แย่ลงไปอีกสะพานอาจจะหักและทำให้คนจำนวนมากตกลงไปในน้ำอันหนาวเย็นอีกทั้งพวกเขายังเสี่ยงที่จะถูกบดขยี้ระหว่างภูเขาน้ำแข็งและลำเรือด้วยเรือชูชีพสามารถใช้เพื่อช่วยในการอพยพได้แต่มันก็มีปัญหาอยู่ถ้ามีคนที่ไม่สามารถข้ามไปยังภูเขาน้ำแข็งด้วยสะพานข้ามได้การไต่ทางลาดจากผิวน้ำคงยิ่งทำได้ยากขึ้นไปอีกและพูดตรงๆนะถ้าคุณอยู่บนเรือชูชีพแล้วคุณจะยอมแลกมันกับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่หรอสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้การอพยพไปยังภูเขาน้ำแข็งเป็นไปไม่ได้นี่เรายังไม่ได้พูดถึงปัญหาใหญ่ที่สุดในลิสต์เลยนะนั่นคือการไปยังภูเขาน้ำแข็งลืมคิดไปเลยล่ะสิใช่ไหมล่ะตอนแรกมันอาจจะดูแปลกๆคุณจะไม่อยู่ใกล้กับสิ่งที่คุณเพิ่งจะชนมาได้อย่างไรล่ะนั่นคือระยะที่ใกล้ที่สุดแล้วนะ
คือว่าเรือไททานิคไม่ได้ถูกบดขยี้และหยุดชะงักในทันทีที่มันชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งอย่างที่คุณก็คงเดาได้ว่าคนถือหางเสือเรือได้พยายามที่จะเบี่ยงเรือออกจากภูเขาน้ำแข็งก่อนที่จะชนดังนั้นแทนที่จะชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งตรงๆเรือไททานิคครูดไปกับด้านข้างของภูเขาน้ำแข็งและกลายเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ความย้อนแย้งก็คือเหตุการณ์คงจะดีกว่านี้ถ้ามันชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งตรงๆไปเลยน้ำคงจะท่วมเรือแค่ตรงบริเวณชั้นล่างและน้ำคงจะขังอยู่ในไม่กี่ส่วนของเรือเท่านั้นเรือไททานิคได้ถูกออกแบบให้ยังคงลอยอยู่ได้แม้ว่าพื้นที่4ส่วนจากทั้งหมด16ส่วนจะมีน้ำขังอยู่การชนอาจทำให้มีน้ำขังอยู่ถึง6ส่วนผู้ชมที่คำนวณเก่งๆก็คงจะเดาได้ว่านั่นมันมากกว่าจำนวนสูงสุดอยู่ถึง2ส่วนโถเอ้ยวิชาคณิตทำเรื่องอีกแล้วนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่แรงกระแทกจะยกส่วนหน้าของไททานิคขึ้นจากน้ำสิ่งเหล่านี้อาจป้องกันเรือไม่ให้จมหรืออย่างน้อยก็ทำให้จมช้าลงไปอีกหลายชั่วโมงทั้งหมดนี้ไม่ได้จะพูดว่าเราควรโทษกัปตันของไททานิคที่ไม่พุ่งเข้าชนก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์โดยตรงมีหลายอย่างที่มันดูจะหาข้อสรุปได้ง่ายหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วแต่อาจไม่ชัดเจนในตอนที่เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นคุณพอจะนึกถึงวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนอื่นๆในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี้ได้ไหมบอกให้ฉันรู้ในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะอย่างไรก็ตามการชนตรงๆก็ไม่ได้หมายความว่าเรือไททานิคจะหยุดนิ่งในทันทีไททานิคเดินทางด้วยความเร็วประมาณ22นอตหรือประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นอาจจะดูไม่เร็วนักแต่เรือขนาด 52,000 ตันนั้นมีแรงเฉื่อยมหาศาลในเวลาเกือบ3ชั่วโมงหลังจากการปะทะไททานิคก็คงลอยไปอย่างน้อย 2.4 กิโลเมตรแล้วแถมในตอนกลางคืนมันยากที่จะหาภูเขาน้ำแข็งเจอไม่ต้องพูดถึงการพยายามให้ทุกคนข้ามฟากไปยังภูเขาน้ำแข็งกัปตันจะต้องบังคับเรือของเขากลับไปที่ภูเขาน้ำแข็งซึ่งเป็นสิ่งที่คงเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์นั้นถ้าคุณเป็นเขาคุณจะเสียเวลาในการแล่นเรือเป็นวงกลมหรอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาพยานะของไททานิคส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นมีเรือชูชีพมากขึ้นและมีการฝึกอบรมสำหรับเหตุฉุกเฉินที่ดีแต่มันก็ต้องเตรียมการก่อนที่เรือจะออกจากท่าในขณะที่การหนีขึ้นไปยังภูเขาน้ำแข็งอาจเป็นไอเดียที่น่าสนใจแต่ก็อาจไม่ใช่ไอเดียที่ดีก็ได้หรือถ้าลองทำดูก็อาจกลายเป็นหายนะที่แย่กว่าเก่าได้นะเอาล่ะฉันจะเริ่มไปทำภาพยนตร์ Frozen Nightmare แล้วนะฉันว่ามันเวิร์กสุดๆไปเลยเฮ้ ปล่อยมันไปหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยเรายังมีคลิปเจ๋งๆที่คุณน่าจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส